ให้สัตว์บุตรเปิดดูงานที่เราทำอยู่ในตอนนี้นะครับต่อไปนะครับให้อาจารย์เลือกส่วนที่อาจารย์ไม่ต้องการในวิดีโอให้อาจารย์ตัดออกนะครับบางอันที่อาจารย์ต้องการหรือว่าไม่ต้องการอะไรอย่างเงี้ยครับให้ถ้าต้องการให้เลือกเอาไว้นะครับถ้าไม่ต้องการอาจารย์ตัดแล้วก็ลบออกก็ได้นะครับถ้าถามว่าความยาวของวิดีโอมีผลต่ออะไรนะครับมันจะมีผลต่อตอนที่เราเรนเดอร์วิดีโอนะครับคือบันทึกเซฟวิดีโอที่เราจะนําออกมานะครับถ้าวิดีโอมันยาวมากมันก็จะมีผลต่อการเรนเดอร์มันจะนานเป็นพิเศษนะครับถามว่าถ้ามันยาวมันเป็นไรไหมมันก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้ามันสั้นมันก็จะเร็วขึ้นนะครับอันนี้ให้อาจารย์เลือกลองเลือกดูนะครับว่าอาจารย์จะเอาหรือไม่เอาตรงไหนนะครับเพราะว่าต่อไปผมจะพาอาจารย์ทำเอ็นเครดิตนะครับแล้วก็พาลองเรนเดอร์วิดีโอแล้วก็อัพลง YouTube ดูนะครับเราจะดูตรงนี่ครับเราลองเลื่อนไปดูตรงมุมตรงข้างล่างมุมขวาของวิดีโอนะครับมันจะบอกเวลาของเราว่าวิดีโอของเราทั้งหมดความยาวทั้งหมดกี่นาทีนะครับอันนี้ของผม7 นาที 53 วินาทีนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาทำเอ็นเครดิตกันนะครับเอ็นเครดิตก็คือสมมติวิดีโอของเราเล่นไปจนหมดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราอยากจะบอกว่าใครคือผู้จัดทำใช่ไหมครับทำขึ้นอะไรยังไงนะครับเราอยากใส่อะไรเข้าไปนะครับวิธีการนะครับให้เราไปที่แถบเมนูบาร์ของโฮมนะครับมันก็จะมีเครดิตนะครับอันที่3ลงมาใต้แคปชั่นนะครับเครดิตนะครับเนี่ยมันก็จะมีบอกเครดิตDirector นะครับ Starring นะครับ Location Soundtrack นะครับเราก็เลือกนะครับผมจะเลือกเป็นเครดิตแล้วกันนะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับคล้ายๆกับ Introduction ของเราเลยนะครับอันนี้เครดิตนะครับอย่างเช่นสมมติว่าในวิดีโอทั่วไปไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์หรือว่าเป็นวิดีโออันอื่นเวลาที่เราเห็น End Credit ใช่ไหมครับเราจะเห็นตัวอักษรมันวิ่งขึ้นไปข้างบนแล้วก็หายไปใช่ไหมครับอาจารย์แต่ว่าอันนี้ก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็หรือเราจะเลือกเป็นแบบไหนก็ได้นะครับสมมติเดี๋ยวลองเล่น end credit ดูนะครับลองเล่นดูอันนี้มันก็จะขึ้นข้อความขึ้นมาแบบเนี้ยวิ่งหายขึ้นไปข้างบนใช่ไหมครับอย่างเช่นเดี๋ยวผมจะพิมพ์ลองพิมพ์ลงไปนะครับให้อาจารย์ลองพิมพ์ลงไปนะครับสมมติผมจะพิมพ์ว่าผู้จัดทำนะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อลงไปนะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับขนาดฟอนต์ได้ตามต้องการเลยนะครับเลือกฟอนต์ว่าเราจะเอาฟอนต์เป็นแบบไหนนะครับเลือกได้เหมือนกันกับ Introduction เลยครับเราสามารถจะใส่แอนิเมชันให้มันได้นะครับทั้งข้อความแล้วก็ทั้งเอ็นเครดิตวิดีโอเอ็นเครดิตของเรานะครับเดี๋ยวลองอาจารย์ลองปรับดูนะครับเหมือนกันเลยอาจารย์ใส่แอนิเมชันนะครับระหว่างวิดีโอของเรานะครับกับวิดีโอเอ็นเครดิตได้เหมือนเดิมนะครับโดยการเลือกตรงเฟรมระหว่างเอ็นเครดิตแล้วก็วิดีโอนะครับเลือกสมมติผมเลือกเป็นอันนี้แล้วกันนะครับเวลามันเล่น
มันก็จะปุ๊บไปนะครับแล้วก็ขึ้น end credit ของเราไปนะครับและถ้าสมมุติว่าอาจารย์ต้องการจะใส่รูปภาพนะครับสมมุติเอารูปภาพไปไว้สักตรงเฟรมไหนดีตรงก่อนเอ็นเครดิตแล้วกันนะครับเลื่อนไปนี่นะครับเราสามารถจะใส่รูปภาพเข้าไปได้เหมือนกันนะครับผมก็เอามาใส่ตรงเนี้ยก่อนนะครับก็จะเป็นรูปภาพโชว์ขึ้นให้เราเหมือนเดิมเหมือนกันกับวิดีโอเลยนะครับเผื่ออาจารย์อยากจะเอารูปภาพที่เป็นพวกภาพเกี่ยวกับรูปสัตว์รูปเซลล์รูปอะไรก็ได้นะครับใส่เข้าไปให้ดูนะครับอาจารย์ก็แอดเข้ามาเหมือนกับวิดีโอโดยปกตินะครับแล้วก็สามารถที่จะพิมพ์ข้อความเป็นแคปชั่นตรงนั้นให้มันได้นะครับว่ามันคือภาพอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเป็นคําอธิบายเป็นอะไรให้มันใส่เข้าไปได้เหมือนกับวิดีโอปกติทั่วไปเลยครับอันนี้คือใส่รูปภาพนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับที่เราตัดต่อในวันนี้นะครับก็ให้อาจารย์ลองเช็ควิดีโอของตัวเองนะครับว่าอาจารย์พอใจกับวิดีโอที่อาจารย์ตัดแล้วหรือยังนะครับเพราะว่าขั้นตอนต่อไปผมจะพาอาจารย์เรนเดอร์วิดีโอออกนะครับแล้วก็เอาไฟล์วิดีโอที่เราได้นั้นนะครับอัพลง YouTube นะครับให้อาจารย์ลองเช็คดูนะครับหรือถ้าอาจารย์ยังไม่เข้าใจตรงไหนนะครับยกมือถามได้เลยนะครับถ้าสมมุติว่าอาจารย์นะครับอยากเปลี่ยนตรง end credit นะครับมาให้มันเป็นแบ็คกราวด์สีดำใช่ไหมครับอาจารย์ก็เลือกรูปภาพของเราโดยปกติเลยนะครับอาจารย์อย่างเช่นสมมติว่าผมจะลบเอ็นเครดิตสีดำตรงนี้ออกนะครับให้มันเหลือตรงเนี้ยจะเอารูปภาพรูปนี้นะครับเป็นเอ็นเครดิตรูปนี้นะครับอาจารย์แล้วเราไม่เอาสีดำอันเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมลบออกไปก็ได้ผมจะทำเอ็นเครดิตใช่ไหมครับผมก็เลือกแอดรูปภาพเข้ามาสมมติเอาแซมเปิลพิกเชอร์แล้วกันเอาเป็นรูปนี้นะครับก็โอเพนเข้ามาเนี่ยอันนี้ผมจะทำรูปนี้เป็น end credit นะครับแล้ววิธีการยังไงเราจะทำให้ข้อความมันเลื่อนขึ้นเหมือนเมื่อกี้นะครับแล้วก็เอาแคปชั่นนี่แหละครับแคปชั่นแล้วเราก็พิมพ์อะไรลงไปก็ได้นะครับสมมติว่าพิมพ์นี้ลงไปแล้วเราอยากให้มันวิ่งไหลขึ้นมาเมื่อกี้ยังไงนะครับเราก็ไปเลือกที่ animation ของ text นะครับมันก็จะมีบอกเนี่ยลูกอันนี้ลูกคือลูกศรเลื่อนขึ้นใช่ไหมครับก็จะเป็น end credit เหมือนกันแต่ว่าพื้นหลังของเราไม่ได้เป็นสีดําเหมือนเดิมแล้วนะครับมันก็จะเป็นรูปภาพที่เราเลือกเข้ามาเดี๋ยวผมลองเล่นดูนะครับได้ครับแล้วก็อาจารย์ก็พิมพ์แล้วก็ enter ลงเลยครับมันก็สามารถพิมพ์ได้เยอะครับเนี่ยครับมันพิมพ์ได้อาจารย์ก็พิมพ์ไปเลยครับใช่ครับหรือว่าอาจารย์จะทําเป็นหลายบล็อกก็ได้ครับเดี๋ยวนะอันนี้ของ Movie Maker มันทำบล็อก2บล็อก3บล็อกไปได้ครับมันได้อันเดียวเพียงแค่เรา enter เข้ามาครับถ้าอาจารย์จะทำเป็นหลายบล็อกใช่ไหมครับอาจารย์ก็ต้องย่อส่วนของข้อความนี้ให้มันเข้ามาแล้วอาจารย์ก็เพิ่มข้อความเพิ่มขึ้นมาอีกอันหนึ่งครับได้ครับเนี่ยถ้าสมมติผมจะพิมพ์ให้นะครับนี่ครับเราก็พิมพ์ลงไปเรื่อยๆเลยนะครับได้แล้วเวลาเล่นนะครับมันก็จะ
นะครับมันก็จะขึ้นลายบรรทัดขึ้นไปครับทันอยู่ใช่ไหมครับอาจารย์ทันนะครับถ้าสมมุติอาจารย์อยากใส่เสียงเพิ่มนะครับอาจารย์ก็ใส่เพิ่มเข้ามาเลยนะครับมันก็จะต่อกันลงมาเรื่อยๆนะครับจนถึงตรงนี้ถ้าสมมุติว่าอาจารย์ใส่เสียงมาแล้วใช่ไหมครับไม่อยากให้ช่วงนี้มันเล่นอยากให้มันเล่นแค่ช่วงนี้หรือว่าช่วงนี้อาจารย์ก็ต้องดูเวลาว่ามันเริ่มที่นาทีหรือวินาทีที่เท่าไหร่ถูกไหมครับแล้วเราก็มากดที่ไฟล์เสียงอันเขียวๆนี่ครับกดไฟล์เสียงตรงนี้ใช่ไหมครับมันจะมีบอกว่า start time ก็คือว่าเริ่มเวลาที่เท่าไหร่ของเราใช่ไหมครับเผื่อบางทีมีอาจารย์เพิ่มเสียงเข้าไปปุ๊บแล้วมันมาต่อตรงนี้เลยอาจารย์ว่าไม่อยากให้มันต่อตรงนี้เอามาไว้ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์ก็ต้องมากําหนดจุด start time ให้มันก็จะเริ่มตรงที่อาจารย์ต้องการนะครับอันนี้คือเพิ่มเสียงนะครับอาจารย์ถึง end credit เสร็จหมดแล้วนะครับต่อไปผมจะพาอาจารย์ save movie หรือว่า render video ของเราออกนะครับวิธีการนะครับอาจารย์เห็นเมนูแถบข้างบนไหมครับเราสามารถที่จะอัพลง YouTube ได้เลยลง Facebook ได้เลยนะครับอันนี้เนี่ยนี่นะครับมันสามารถให้เราทำให้เราได้เลยเราเพียงแค่คลิกเลือกนะครับแต่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเขาถามอาจารย์ก่อนนะครับว่าอาจารย์มี Account ของ Gmail ไหมครับพวกเวลาเราจะเอาลง YouTube มีอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวผมให้อาจารย์เซฟมูฟวี่ก่อนแล้วกันให้อาจารย์คลิกตรงนี้นะครับเซฟมูฟวี่คลิกข้างบนเลยก็ได้นะครับให้อาจารย์คลิกนะครับมันก็จะขึ้นมาหน้าต่างนี้นะครับแล้วก็จะให้เลือกนะครับอาจารย์ก็ตั้งชื่อวิดีโอนะครับชื่อวิดีโอของเราถ้าถ้าสมมติมันขึ้นเยอะอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์เลือก for computer เลยครับมันจะขึ้นได้ครับหรือถ้าปกติทั่วไปนะครับอาจารย์กดที่รูปข้างบนเลยก็ได้นะครับเนี่ยมันก็จะขึ้นอันนี้มามันจะเลือกไฟล์ให้เราอัตโนมัตินะครับก็คือไฟล์ที่เป็น normal ใช้ได้กับปกติทั่วไปอันนี้นะครับก็จะเป็น mpeg นะครับแล้วก็ตั้งชื่อวิดีโอของเราเข้าไปครับอาจารย์เลือกโฟลเดอร์ของเรานะครับเสร็จแล้วลองกดเซฟดูนะครับมันก็จะทำการเซฟวิดีโอเรนเดอร์ของเรานะครับรอจนกว่ามันจะคอมพลีทนะครับอะไรนะครับอาจารย์คอมพิวเตอร์ก็ได้ครับใช่ครับอ๋อแล้วก็เซฟได้เลยครับตั้งชื่อวิดีโอของอาจารย์ครับครับอาจารย์ที่อันนี้เนี่ยพอผมกดเซฟครับมันมีบอกว่าเซฟไม่ได้จนกว่าจะ remove from the project impactful เพราะว่าผมมีการ insert วิดีโออันอื่นมันจะมีอันที่เป็นปัญหานะครับวิดีโอนี้ที่เป็นปัญหาครับอาจารย์ก็ต้องลบออกใช่ครับลบออกตอนนี้ครับใช่ครับทำไมมันถึงต้องรีมูฟล่ะเพราะเมื่อบอกว่าเอา MP3 เมื่อกี้นี้เราดึงตั
มถ่ายเนี่ยผมแทรกขึ้นมาคือมันอาจจะเป็นปัญหาตรงที่ว่าไฟล์มันไม่รองรับกับโปรแกรมครับมันก็จะมีวิธีการแก้ปัญหาคืออาจารย์ได้ไฟล์มาแล้วอาจารย์ต้องเอาไฟล์นั้นไปแปลงไฟล์อีกทีนึงกับอีกโปรแกรมนึงให้มันเป็นนามสกุลเดียวกันทั้งหมดครับไอ้ที่มันจะเป็นนามสกุลอะไรเนี่ยที่เอาเข้ามาได้เนี่ยอันนี้ขอนี่เจ๊จุด MP4 นะ MP4 ครับเมื่อกี้นี้ถ่ายรูปมันก็ตอนแรกมันก็เขียนอยู่เนี่ยโอเคครับไม่เป็นไรมีอาจารย์ท่านไหนยังไม่ถึงนะครับอาจารย์ทันไหมครับอ๋อโอเคครับถ้าเสร็จแล้วอาจารย์ลองกดเพลย์ดูก็ได้นะครับว่าวิดีโอที่เราทำมันเป็นยังไงนะครับใช่ครับถ้าสมมติอย่างที่พวกผมเคยตัดนะครับบางวิดีโอ10นาที6นาที7นาทีอย่างนี้นะครับใช้เวลาในการเรนเดอร์ประมาณเกือบชั่วโมงก็มีนะครับอาจารย์ใช้เวลาเยอะเพราะว่า1ไฟล์ภาพมันใหญ่ใช่ไหมครับขนาดยิ่งความละเอียดเยอะเวลาเรนเดอร์มันก็เยอะใช่ไหมครับเวลาเรามาตัดต่อรวมกันอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตอนช่วงเรนเดอร์ใช่ไหมครับเราอย่าปิดหน้าจอลงนะครับเพราะว่ามันจะหยุดเรนเดอร์ให้เรานะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับให้อาจารย์เข้าล็อกอิน Gmail ใน Google นะครับจะพาอาจารย์ลองอัพลง YouTube นะครับไม่ลบได้ครับเราอัพแล้วเราลบได้สามารถตั้งเป็น Private หรือตั้งเป็น Public ได้ครับว่าอยากให้ใครดูได้บ้างหรือไม่ให้ใครดูอะไรอย่างเงี้ยครับให้อาจารย์นึงเข้าไปที่ youtube.com นะครับเราจะพาอาจารย์อัพนะครับใช่ครับเข้าไปในเบราว์เซอร์ครับของ Google Chrome ก็ได้ครับเสร็จแล้วนะครับมันจะมีให้อาจารย์ไซน์อินเข้าไปนะครับปุ่มขวาเลยนะครับอาจารย์ก็กดเข้าไปครับไซน์อินนะครับนี่นะครับมันก็จะให้เราใช้อีเมลของเราในการไซน์อินเข้าไปนะครับอาจารย์ก็ใส่อีเมลของอาจารย์นะครับ Gmail เข้าไปอันนี้ใช่อีเมลอาจารย์ไหมครับใช่อ๋อแสดงว่ามันล็อกอินให้แล้วครับนี่แต่มันเป็นของแค่เคยูเนาะครับก็ต้องใส่เอาก่อนเดี๋ยวนะครับเพราะว่าเหมือนเคยูได้ไหมเคยูได้เคยูได้ครับอาจารย์ไม่ต้องใช้จีเมลก็ได้ครับถ้าอาจารย์มีเคยูเมลใช่ครับมันสามารถอัพโหลดได้เหมือนกันใช่ครับเป็นสิ่งกันได้ได้ครับโอ้ได้ครับได้ใช่ครับอันนี้คือให้เลือกว่าอาจารย์จะตั้งเป็น private หรือว่าใช่ครับ private ก็คืออาจารย์ดูได้อาจารย์เข้าได้แล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับอัพลงนะครับให้อาจารย์นะครับคลิกไปที่ให้อาจารย์คลิกไปที่โปรไฟล์ของอาจารย์นะครับตรงรูปคนนะครับ
มุมขวาเลยแล้วก็ให้อาจารย์เลือกคลิกที่ My Channel นะครับของอาจารย์เองมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับให้อาจารย์อัปโหลดนะครับอัปโหลดมุมขวาข้างบนนะครับหรืออาจารย์ไม่ต้องคลิกที่โปรไฟล์ของอาจารย์ก็ได้นะครับคลิกอัปโหลดเลยนะครับเพราะว่ามันล็อกอินเข้าไปแล้วครับลองกดดูนะครับอัปโหลดมันก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมานะครับอาจารย์แล้วมันจะให้เราเลือกไฟล์ to อัปโหลดนะครับแล้วก็เลือกไฟล์นะครับเราสามารถตั้งค่าได้ก่อนแล้วก็ตั้งค่าหลังก็ได้ครับอาจารย์นะครับหรือว่าอาจารย์ตั้งค่าเลยก็ได้ครับอาจารย์ต้องเป็น private หรือว่าเป็น public ได้ครับได้ครับได้ครับให้อาจารย์กด private เลยครับยังไม่สมบูรณ์ครับผมเสร็จแล้วให้อาจารย์คลิกตรงลูกศรเลยก็ได้นะครับมันจะให้เราเลือกไฟล์มันจะเลือกตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ยูทูบครับผมแล้วอาจารย์คลิกอัพโหลดตรงนี้เลยเพราะอาจารย์ต้องอินก่อนครับใช่ครับอันนี้ใช้เรียบร้อยครับแล้วก็มันจะมีอัพโหลดครับผมครีเอทครับครีเอทใช่ไหมอาจารย์อัปโหลดหรือยังครับเลือกไฟล์แล้วก็อาจารย์ก็กดเลือกเข้าไปเลยนะครับแล้วก็มันจะมาขึ้นหน้าตรงนี้นะครับนะอาจารย์สามารถที่จะเพิ่มคำอธิบายให้มันได้นะครับเพิ่มคำอธิบายวิดีโอได้ตรงนี้ตรง description ตรงนี้นะครับอธิบายไปว่าวิดีโอนี้เกี่ยวกับอะไรนะครับแล้วก็ที่ผมบอกนะครับคืออาจารย์สามารถที่จะมาตั้งค่าตรงนี้เพิ่มเติมจากที่เราตั้งค่าตอนแรกได้ว่าจะตั้งเป็น private หรือตั้งเป็น public ใช่ไหมครับแล้วก็มันจะมี only you can view ก็คือแชร์เราสามารถที่จะดูได้แค่เราใช่ครับถ้าเป็น private ดูได้แค่เราคนเดียวครับใช่ครับถ้าสมมติอาจารย์ตั้งเป็น private แต่เวลาอาจารย์สอนหน้าชั้นใช่ไหมครับอาจารย์ก็ล็อกอินเข้า YouTube ของอาจารย์แล้วแค่เปิดแค่วิดีโอของอาจารย์ให้ดูครับเพราะว่ามันเป็นใช่ครับเพราะว่าเป็นยูสเซอร์ของอาจารย์แต่อาจารย์แชร์ไปแล้วแต่คนอื่นจะไม่เห็นนะครับเพราะอาจารย์ตั้งเป็น private แต่ถ้าอาจารย์เป็น public ใช่ไหมครับถ้าสมมติมีนักศึกษาอาจารย์บอกว่านี่นะวันนี้เป็นหัวข้อวิดีโอนี้ให้ไปเสิร์ชใน YouTube ถ้าสมมติไปเสิร์ชหัวข้อของอาจารย์ใช่ไหมครับนักศึกษาทุกคนก็จะเห็นครับแต่ถ้าสมมติว่าพอถึงหมดกำหนดวันแล้วอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวจะปิดนะอะไรอย่างเงี้ยให้เข้าไปดูก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอถึงวันอาจารย์ก็ค่อยตั้งเป็น private เขาก็จะค้นหาไม่เจอแล้วอย่างนี้ครับก็คือ private คือเห็นแค่เราเองครับใช่ครับแล้วค่อยเข้ามาใน account เราแล้วก็ตั้งเป็น private เหมือนเดิมครับใช่ครับถ้าช่วงที่เราอยากตั้งเป็น public แล้วก็เข้าไปตั้งค่าใหม่เป็น public อะไรอย่างนี้ครับไม่ต้องครับเราแค่ใช่ครับเราจะปิดตอนไหนก็ได้ครับใช่ครับใครก็เข้าไปดูของเราได้ครับถ้าเราตั้งเป็น public ขอแค่เขารู้ว่าวิดีโอของเรามันชื่ออะไรเขาก็สามารถจะไปดูได้ครับใช่ใช่นี่ครับมันจะครับเขียนตรงเนมครับตรงนี้ครับใช่ครับตรงนี้ description คืออธิบายเฉยว่ามันวิดีโอนี้มันเป็นอะไรยังไงครับใช่ครับ
ใช่ครับใช่ครับเราต้องเอาชื่อหรือไม่ก็ครับหรือไม่อาจารย์ก็ก๊อปลิงก์ครับอาจารย์เวลาอาจารย์อัพลิงก์เสร็จปุ๊บมันจะมีลิงก์ให้อาจารย์แล้วอาจารย์ก็ก๊อปลิงก์แล้วก็ไปโพสต์ในกลุ่ม Facebook ครับเวลากดไปปุ๊บมันก็จะออกมาที่ YouTube ของเราใช่ครับใช่ครับเขาก็ไม่รู้ว่าเราทำหัวข้ออะไรเขาก็ใช่ครับเขาก็ไม่เข้าไปดูครับได้ครับถ้าอัพเสร็จแล้วนะครับให้อาจารย์กดดันนะครับหมายถึงคลิกจากวิดีโอนี้ใช่ไหมครับไปวิดีโออื่นแต่ว่ามันมี URL ขึ้นอยู่ในวิดีโอนี้ยังไงนะคลิกในวิดีโอเลยใช่ไหมครับมันคลิกอันนี้จำไม่ได้ใช่ครับอาจารย์อัพโหลดเสร็จยังครับอาจารย์กดดันเลยนะครับกดเลยมันก็จะขึ้นให้เราแบบนี้นะครับอันนี้คือลิงก์วิดีโอ YouTube ของเรานะครับเราสามารถที่จะลองคลิกเข้าไปดูนะครับพอคลิกเข้าไปก็จะเป็นวิดีโอหน้านี้นะครับเราสามารถที่จะก๊อป URL ด้านบนนะครับไปโพสต์ในกลุ่ม Facebook หรือว่ากลุ่ม LINE ได้นะครับเวลาคลิกมันก็จะออกมาที่วิดีโอของเราเลยนะครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างให้เราแก้ไขวิดีโอด้วยนะครับข้างล่างตรงนี้อาจารย์สามารถจะแก้ไขได้นะครับถ้าเราไม่ก๊อปลิงก์เราก็บอกแค่ชื่อหัวข้อวิดีโอของเราครับแล้วเขาก็จะเซิร์ชเจอครับแล้วก็ถ้าสมมุติเข้าไปแล้วนะครับมันจะขึ้นมีหน้าต่างให้เราสามารถแก้ไขได้ตรงวิดีโอถ้าสมมุติเราล็อกอินหรือไซน์อินใช่มั้ยครับมันจะขึ้นแถบให้เราว่าแก้ไขวิดีโอแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ไซน์อินมันจะไม่ให้เราแก้ไขนะครับของอาจารย์ขึ้นมั้ยครับนะครับมันก็จะขึ้น edit วิดีโอให้เราตรงนี้ข้างล่างได้ใช่คนทั่วไปจะไม่เห็นครับจะแก้ไขของเราไม่ได้ครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นใช่ครับใช่ครับคือใช่ครับคนที่จะสามารถ edit วิดีโอของเราได้ก็คือ user ตอนล็อกอินของเราเท่านั้นครับคนอื่นทำไม่ได้edit ตรงนี้นะครับเราสามารถเข้าไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนคำบรรยายอะไรได้ครับแล้วก็มันสามารถที่จะดูว่าใครมีคนมาชมแล้วกี่คนไลค์กี่คนอันไลค์กี่คนอะไรอย่างนี้ครับใช่ครับมันจะสามารถเช็คสถิติได้ครับคืออาจารย์เป็นเจ้าของวิดีโอมันก็จะขึ้นหน้าต่างให้อาจารย์สามารถตั้งค่าแก้ไขได้ไปแก้ไขอะไรได้บ้างแก้ไขชื่อคำอธิบายครับแล้วก็ดูเนี่ยครับจำนวนการดูคนชอบหรือไม่ชอบความคิดเห็นใน
วิดีโอของเรามีใครมาคิดเห็นบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถดูได้ครับใช่ครับเช็คมันคือจะไปเปลี่ยนแปลงไฟล์อะไรตรงนี้มันไม่ได้เนาะมันต้องไปใช้อีโปรแกรม Windows Movie อะไร Maker อันนั้นคือตัดแปลงแล้วก็เราสามารถที่จะลบวิดีโอออกได้ครับแค่ลบออกกับใช่ครับลบออกเข้าใช่ครับคือในวิดีโอของเราที่เราอัพลง YouTube นะครับมันเราสามารถจะไปเปลี่ยนแปลงชื่อไปดูประวัติการเข้าดูของเราได้นะครับแต่เราไม่สามารถที่จะเข้าไปตัดต่อใน YouTube ไม่ได้นะครับอันนี้เราก็ต้องใช้โปรแกรมอื่นในการตัดต่ออย่างเช่นโปรแกรมที่พวกเราใช้ไปอย่างเช่น Movie Maker Sony Vegas อะไรอื่นๆอย่างนี้ครับได้และก็ตอนนี้นะครับ YouTube มันก็จะมีข้อจำกัดในเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับไม่ว่าจะเป็นลิขสิทธิ์เพลงลิขสิทธิ์วิดีโอนะครับในบางส่วนถ้าสมมติ YouTube มาตรวจเจอใช่ไหมครับสมมติเราใส่เสียงเพลงของศิลปินสักคนเข้าไปใช่ไหมครับ YouTube ก็จะตรวจสอบถ้ามันติดลิขสิทธิ์มันก็เวลาเราเปิดวิดีโอปุ๊บเสียงนั้นจะไม่มีนะครับมันจะตัดเสียงออกให้เราอัตโนมัติดังนั้นอาจารย์ต้องเลือกใช้เสียงหรือว่าพวกรูปภาพที่มันไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับเพราะว่าเวลาเราเปิดมันจะได้ออกอย่างเงี้ยครับใช่ครับมันโฆษณาทุกวิดีโอครับอาจารย์แล้วก็เขาจะตรวจสอบด้วยนะครับว่าวิดีโอของเราเนี่ยไปเอาลิขสิทธิ์ของคนอื่นมาหรือเปล่าใช่ถ้าสมมติว่าเอามาเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แบบอาชีพเป็นรูปเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่เครดิตให้เขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีตรวจสอบURL ค่ะมันก็โชว์เป็นอันนี้ครับได้ชื่ออาจารย์ใช่ครับบางทีมันก็ขึ้นไม่ขึ้นนะครับมันเยอะครับอาจารย์ใช่ท่านแนะนำเอาลิงก์ดีกว่าครับใช่ครับครับมันน่าจะติดแท็กของอาจารย์ด้วยต้องเป็นลิงก์นะครับอาจารย์ใช่ครับว่าเราเข้าไปในหน้าไปเนื้อไปเลือกตัวคือสำคัญนะคือเข้าไปในหน้าต้องทำนี่นะครับอาจารย์ถ้าสมมติอาจารย์มันไปที่หน้าวิดีโอของอาจารย์นะครับตรงที่แก้ไขนะครับ edit วิดีโอใช่มันจะขึ้นหน้าแบบนี้มาใช่ไหมครับอาจารย์แล้วทีนี้อันนี้คือตอนที่อาจารย์คลิกเข้ามาตรง edit วิดีโอใช่ไหมครับมันจะมีการตรวจสอบลิขสิทธิ์นะครับอาจารย์คลิกเลือกดูนะครับลิขสิทธิ์ตรงนี้มันก็จะบอกข้างล่างนะครับว่าติดลิขสิทธิ์ของใครบ้างผู้อ้างสิทธิ์เขาจะบอกมาครับอาจารย์ตรงนี้ดังนั้นเวลาอาจารย์เลือกตัดวิดีโอหรือว่าเลือกข้อมูลเข้ามาใส่พยายามเลือกที่มันไม่มีลิขสิทธิ์นะครับอาจารย์
อาจารย์เรียบร้อยหรือยังครับในส่วนนี้เสร็จแล้วนะครับอาจารย์อย่าลืมล็อกเอาออกนะครับจาก YouTube ตรงนี้นะครับเพราะว่าเผื่อบางทีมีนักศึกษามาใช้นะครับแบบเขาเข้า YouTube ก็จะเห็นเป็นยูเซอร์ของอาจารย์นะครับทุกครั้งเลยนะครับอาจารย์อย่าลืมล็อกเอาออกนะครับเข้าไปตรงที่รูปคนนะครับโปรไฟล์แล้วก็ออกจากระบบครับสายเอาออก